สวัสดีครับผมชอปอกชาแนลวันนี้มาพบกันที่ซุ้มเครื่องกั้นของสถานีอุทุมพรวิสัยครับซึ่งเขาเรียกว่าซุ้มกำแพงเพราะตั้งอยู่ที่ตำบลแสกกำแพงใหญ่มาแต่เช้าครับชมกันเลยครับขบวนที่23ด่วนพิเศษอีสานวัฒนาขบวนรถเร็ว139ตามด้วยขบวนรถด่วนดีซลางที่72เชิญชมครับครับมาแต่เช้ามืดครับมาเก็บภาพสวยๆครับขบวนรถด่วนพิเศษอีสานวัฒนาครับกำลังจะผ่านซุ้มเครื่องกั้นน้ำฝาดแล้วครับสวยงามครับมาอีกขบวนครับเป็นขบวนรถเร็ว139ครับท้องฟ้ากำลังเริ่มสว่างแล้วครับมาดูภาพสวยๆขบวนรถเร็วครับจากกรุงเทพไปทางอุบลราชธานีครับกำลังจะผ่านเครื่องกั้นครับมาแล้วครับมาแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วเครื่องกั้นครับกระสุนกำแพงครับเป็นขบวนรถเร็วครับ39จากกรุงเทพไปทางอุบลครับผ่านนะครับผ่านแล้วมาอีกขบวนครับเป็นรถด่วนมีสลานะครับจากขบวนไปทางกรุงเทพครับขบวนที่72ครับมาแล้วผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับถนนเส้นนี้คือสาย226ครับไปด้านนี้ก็ไปทางโคราชบุรีรัมย์ครับเส้นนี้มาจากขบวนขณะนี้กำลังขยายทางใหม่ครับเพื่อจะเป็น4เลนจาก2เลนนะครับแล้วก็อนาคตก็จะมีก็จะสร้างสะพานครอบทางรถไฟตรงนี้ด้านหลังบ้านพักพนักงานกั้นถนนเป็นตำบลแสกกำแพงใหญ่ครับมีการปรับปรุงถนนพาดผ่านตรงจุดนี้ถัดไปเป็นวัดแสกกำแพงใหญ่ครับของหลวงปู่เครื่องเกจิอาจารย์ในภาคอีสานของเราครับเลยไปอีกประมาณ1กิโลนะครับจะเป็นสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยครับมาชมขบวนรถไฟผ่านเครื่องกั้นถนนต่อครับมาดูกันครับมาแล้วครับขบวนรถดีซลางจากลำชีไปทางบนครับกำลังผ่านเครื่องกั้นครับไปแล้วครับ
มาอีกขบวนครับเป็นรถเดชรางจากอุบลราชธานีไปทางนครราชสีมาครับกำลังผ่านเครื่องกั้นกำแพงเราก็ไปแล้วครับครับมาอีกขบวนหนึ่งเป็นรถเร็วนะครับ136จากอุบลราชธานีไปทางกรุงเทพครับตอนนี้กำลังผ่านเครื่องกั้นถนนอุทุมพรพิสัยครับหรือชุมกำแพงครับผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดในคลิปต่อไปผมชอบป๊อกชาแนลขอบคุณครับ